สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเมนูน้ำพริกอ่องอกไก่เมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากโขลกหอมแดง5หัวนะคะกระเทียม5หัวแล้วก็พริกแห้งนะคะ5เม็ดโขลกให้ละเอียดเลยนะคะตามด้วยกะปิ1ช้อนชาค่ะแล้วก็โขลกนะคะให้กะปิกับตัวน้ำพริกของเราเนี่ยพอเข้ากันค่ะจากนั้นเราจะทำการผัดน้ำพริกกันนะคะเริ่มจากน้ำมัน1ช้อนชาค่ะนำน้ำพริกที่เราตำไว้นะคะไปผัดผัดจนพริกส่งกลิ่นหอมนะคะจากนั้นใส่อกไก่สับนะคะตามลงไปค่ะผัดจนอกไก่สุกนะคะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ากระทะแห้งเนี่ยสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะโบใส่ประมาณ15ลูกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะสำหรับวันนี้โบจะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะแต่ถ้าใครอยากให้รสชาติออกหวานนิดหน่อยนะสามารถเติมน้ำตาลไปได้นะคะผัดจนกระทั่งมะเขือเทศสุกนิ่มนะคะจะทำให้ความเปรี้ยวของมะเขือเทศออกมาเสร็จแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูน้ำพริกอ่องอกไก่ของเราในวันนี้อยากให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ